ฮัลโหลสวัสดีครับกับพบกับฟุ้งเฟือย Channel 1ครั้งนะวันนี้ผมมากับพัดลมตัวใหม่เลยครับของโอซึกะนี่คือพัดลมไร้สายชื่อรุ่นนะครับ OCF-9N นะตัวนี้ใช้แบตเตอรี่เดียวกับตัวโอซึกะเลยนะครับพวกบล็อกกระแทกพวกอะไรพวกนี้เนี่ยใช้ด้วยกันได้นะครับนี่คือข้อดีของเขาอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดเด่นเลยนะครับของตัวนี้ก็คือสามารถต่อกับหม้อแปลงนะครับแล้วก็ไม่ต้องเสียบแบตนะก็คือต่อกับไฟบ้านได้นี่คือข้อดีนะครับเพราะว่าในกรณีอย่างเช่นคุณไม่ได้ออกไปนอกสถานที่นะทำงานในพื้นที่ที่มันมีปลั๊กไฟอยู่แล้วเนี่ยคุณก็ต่อไฟได้เลยนะไม่ต้องกลัวว่าแบตจะหมดคือใช้ได้ยาวๆเลยนะครับกล่องก็เป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยเขาจะแถมที่ชาร์จมาให้อันนึงด้วยนะครับลมแรงนะครับใช้แบต2แอมป์ก็ได้4แอมป์ก็ได้นะครับนี่แขวนได้นะครับน้ำหนักเพียง 2.3 กิโลนะครับแล้วก็ใช้วัสดุเกรดดีมีไฟ LED ด้วยตรงกลางเนี่ยมีไฟ LED ด้วยนะครับอ่ะเปิดเลยแล้วกันนะดูตัวจริงกันดีกว่านะครับนี่ข้างในก็จะมีนี่มีสายชาร์จมาให้เห็นไหมครับมีคู่มือนะครับมีคู่มือแล้วก็ตัวเครื่องเบามากเฮ้ยเบาจริงเฮ้ย2โลเลยผมว่าไม่ถึงด้วยมั้งคือเบาจัดเลยอะนะครับโอ้สีดำเท่นะครับดำเทามีไฟ LED ตรงนี้ด้วยแล้วก็ตรงนี้เขียนว่าโอซูกะนะครับทีนี้มาดูสเปคคร่าวๆของเขานะครับเส้นผ่าศูนย์กลางของพัดลมนะครับอยู่ที่ขนาด9นิ้วนะครับแล้วก็ความเร็วนะครับ 1,300 รอบจนถึง 2,000 รอบต่อนาทีนะครับเพราะว่าตัวนี้เขาสามารถปรับความเร็วได้นะครับถ้าเกิดคุณใช้แบตเตอรี่4แอมป์ถ้าเปิดโหมดแรงสุดจะอยู่ได้ถึง4ชั่วโมงนะครับเปิดโหมดเบาสุดจะอยู่ที่8ชั่วโมงเลยคือยาวๆเลยแล้วก็ตัวนี้ใช้ไฟได้2แบบก็คือ20โวลต์นะครับใช้แบตเตอรี่ตัว4แอมป์หรือ2แอมป์ก็ได้นะครับนะของโอซึกะถ้า4แอมป์เนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับอยู่ได้เปิดแรงสุด4ชั่วโมงนะเปิดเบาสุดอยู่ได้8ชั่วโมงเลยนี่คือแหล่งจ่ายไฟอย่างแรกแล้วก็อย่างที่2ก็คือใช้หม้อแปลงที่เขาแถมมาเสียบเข้าไปปุ๊บแล้วก็อันนี้ก็ไปเสียบปลั๊กไฟก็ยาวๆเลยทีนี้นะครับนี่คือข้อดีแบบมากๆเลยนะสำหรับแบรนด์นี้นะครับเพราะว่าผมมีพัดลมแบบเนี้ยนะของแบรนด์อื่นๆเนี่ย2อันละแต่ไม่มีอันไหนที่มันสามารถแยกเสียบกับหม้อแปลงได้เลยนะครับส่วนใหญ่ต้องใช้แบตเตอรี่หมดเลยนะครับตัวนี้ก็คือสะดวกกลายเป็นพัดลมธรรมดาเลย1ตัวนะครับดีมากแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้นะครับกันน้ำด้วย IP54 นะครับก็คือประมาณแบบว่าละอองน้ำละอองฝนแล้วก็ฝุ่นเล็กๆน้อยๆเนี่ยกันได้นะเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างจะสมบุกสมบันนะแล้วก็น้ำหนักมันไม่หนักเลยนะมันเบานะครับมันเป็นพลาสติกทั้งตัวแต่ว่าเกรดของพลาสติกเนี่ยค่อนข้างจะแข็งแรงค่อนข้างจะเหนียวนะดูจากความรู้สึกนะครับเนี่ยดูเหนียวดูแข็งแรงดีนะครับแล้วก็ตรงก้านนี่คือแบบหนามากนะครับเนี่ยดูผมจับดิมันเบามากนี่มาดูส่วนประกอบเขาเลยนะครับตัวด้านหน้าของพัดลมเนี่ยนะครับที่บอกว่า9นิ้วเนี่ยตรงนี้จะมีไฟ LED อยู่มีเม็ด LED อยู่6เม็ดนะครับตัวพัดลมเนี่ยนะครับด้านหน้าก็จะโปร่งแบบนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะก็จะโปร่งเหมือนกันนะครับแล้วก็พัดลมเองเนี่ยสามารถแหงนได้นะครับแบบนี้เลยเห็นไหมเนี่ยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็คว่ำได้ประมาณนี้เนี่ยก็ถือว่าครอบคลุมแล้วนะนะครับถ้าเกิดจะเป่าไปข้างหลังก็หันเอานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยองศาแค่นี้มันเพียงพออยู่แล้วแล้วก็ด้านล่างนะครับตรงตัวปรับก็จะมีตัวสวิตช์นะครับเป็นตัวปรับนะบวกลบนะครับเนี่ยเปิดปุ๊บก็จะเข้าไปนะครับแล้วก็ปิดนะครับแบบนี้นะแล้วก็ตัวนี้นะครับลงทะเบียนรับประกันสินค้าฟรีนะครับนี่สแกน QR code แล้วก็ไปลงทะเบียนได้ส่วนด้านหลังก็จะเป็นที่สำหรับใส่แบตเตอรี่นะครับนี่จะใส่ตัว4แอมป์ก็ได้2แอมป์ก็ได้นะครับใส่ดูเนี่ยความแบตเตอรี่เข้าไปอย่างนี้นะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้น้ำหนักเฮ้ยก็ยังเบาอยู่เลยนะเออถือว่าเบามากนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับตรงฝั่งนี้ตรงนี้ก็คือเป็นสวิตช์เปิดปิดไฟนะไฟ LED ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้คือที่เสียบหม้อแปลงเวลาใช้หม้อแปลงนะครับเราก็ไม่ต้องใส่แบตจะได้แยกแยะ กันให้ถูกนะครับเปิดได้เลยเห็นไหมครับนี่ลมแรงเลยเห็นไหมนี่เปิดแรงสุดแรงนะเห็นไหมครับลมแรงนะสบายๆแล้วก็ด้วยความที่ตัวหน้ามันกว้างนะครับมันก็กระจายลมได้เต็มที่นะครับผมจะลองยืนดูว่าระยะสักกี่เมตรนะยังโดนลมอยู่นะครับหลังกล้องมาเนี่ยประมาณสักเมตรนึงก็ยังโดนลมอยู่นะก็ถือว่ายังลมแรงนี่คือแรงสุดนะครับถ้าเบาสุด
เบาสุดนะก่อนที่จะแก๊กปิดไปนะครับว่าก็ยังแรงนะหลังกล้องนี่คือห่างประมาณสัก50เซนก็ยังโดนลมอยู่นะครับถ้าวันที่อากาศไม่ร้อนนี่คือเบอร์เบาๆนี่ก็คือชิวๆเลยเปิดได้8ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าอากาศร้อนมากๆก็เปิดแรงสุดครับปึ๊ด4ชั่วโมงนะเปิดไปเลย4ชั่วโมงอ่ะโอเคปิดก่อนทีนี้นะครับพอคุณใช้แบตเตอรี่สมมติว่าถ้าเกิดคุณแบตเตอรี่หมดแล้วคุณอยากจะเปิดพัดลมต่อนะครับก็เอาแบตเตอรี่ไปชาร์จนะครับไม่ใช่นะครับก็ถอดแบตเตอรี่ออกเนี่ยถอดแบตเตอรี่ออกสายหม้อแปลงที่เขาเตรียมไว้ให้นะครับเสียบปลั๊กแล้วก็มาเสียบตรงนี้ปึ๊บเสียบเข้าไปด้านข้างตรงนี้แล้วคุณก็สามารถเปิดพัดลมได้ใช่ไหมครับนี่คือตัวเดียวที่ผมเจอนะสำหรับพัดลมที่มาจากแบรนด์เครื่องมือต่างๆเนี่ยตัวนี้เป็นตัวเดียวที่ผมเจอในตอนนี้ก็คือเสียบไฟตรงได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่นี่ก็ยิงได้ยาวๆเลยนะครับเปิดแรงสุดได้ด้วยผมคิดว่านะครับการเสียบตัวนี้ไม่ใช่เป็นการชาร์จแบตเตอรี่นะครับหมายความว่าคุณไม่ต้องเสียบแบตเตอรี่ไว้ด้านหลังนะผมว่ามันน่าจะแยกส่วนกันเพราะว่าตัวนี้มันป้อนไฟเข้ากับตัวพัดลมโดยตรงนะมันถึงเปิดพัดลมได้แบบนี้มันไม่ได้ป้อนผ่านแบตเตอรี่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคนละส่วนกันนะเป็นโซลูชันที่เจ๋งมากนะครับแล้วก็เปิดไฟตรงนี้ด้านข้างสวิตช์เหมือนเดิมนี่ถ้าดึงออกนะดูนะครับปึ๊บไฟดับลองเสียบแบตเตอรี่ปึ๊บไฟติดเห็นไหมอย่าลืมนะครับปิดสวิตช์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียบแบตเตอรี่ก็เปิดไฟได้นะครับโอเคทีนี้ในคู่มือในซองคู่มือเนี่ยเขามีตัวนี้แถมให้ตัวหนึ่งเป็นเหมือนเป็นตะขอแขวนนะครับซึ่งมันอยู่ที่ด้านตูดนี่ตรงตูดเครื่องเนี่ยก็จะมีเกลียวนะครับตัวเมียอันนี้ก็เป็นตัวผู้นะครับใส่เข้าไปเนี่ยแบบนี้คุณก็เอาไปแขวนกับอะไรก็ได้ทีนี้นะพัดลมคุณก็จะเป็นท่านี้เห็นไหมในกรณีอย่างพื้นที่ที่คุณทำเนี่ยมันอยู่สูงนะครับแล้วพัดลมคุณมันต้องตั้งพื้นใช่ไหมถ้าเป็นปกติมันก็ไม่ถึงตัวคุณนะพอตัวพัดลมอ่ะก็เลยต้องเอาพัดลมตามเราไปด้วยนะและในพื้นที่ที่เราตามไปเนี่ยมันไม่มีที่ให้เราวางละมันต้องแขวนเอานะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยนะครับทำฝ้าทำอะไรเงี้ยนะครับพัดลมมันไปไม่ถึงเนี่ยนะเราก็เอาตัวนี้ไปแขวนไว้มันก็จะทลายข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที่ในการวางพัดลมไปนะครับก็คือไม่ต้องวางเลยแขวนเอาแค่มีตัวนี้ตัวเดียวก็เปลี่ยนละเปลี่ยนวิธีการติดตั้งพัดลมได้เลยทีนี้จุดที่ผมจะทดลองก็คือที่เขาบอกว่าเปิดแรงสุดเนี่ยได้4ชั่วโมงเนี่ยจริงไหมนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดดูผมไม่รู้จะได้ป่ะนะตอนนี้นะครับเวลา 11:40 เนี่ยใช้แบตเตอรี่ตัวเนี้ยนะที่ใช้เปิดลองเมื่อกี้แป๊บนึงดูซิว่าจะอยู่ได้ถึง4ชั่วโมงไหมนะครับผมจะเปิดแรงสุดเลยนะครับอ่ะดูนะครับปึ๊บเปิดแรงสุดเลยนะแล้วผมจะปล่อยทิ้งไว้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูอีกทีก็คือตอนเท่าไหร่เที่ยง40บ่าย40บ่าย2 40บ่าย3 40ถ้าบ่าย3 40มาดูมันยังติดอยู่หรือว่ามันเพิ่งดับไปก็แสดงว่าอยู่ได้ประมาณนะ4ชั่วโมงนะครับโอเคอันนี้ผมอัดจากมือถือนะครับเสียงมันจะแปลกๆหน่อยนี่คือพัดลมที่เปิดอยู่นะครับที่ผมตั้งเวลาไอ้ที่ผมจับเวลาอยู่นะครับผมก็เอามาทดลองดูว่าระยะเท่าไหร่มันถึงจะยังเย็นอยู่นะครับตอนนี้ที่ผมยืนอยู่เนี่ยผมโดนพัดลมนะซึ่งนี่ผมมันจะตลับเมตรนะครับวัดจากกล้องไปเลยนะจากโทรศัพท์ผมเนี่ยนะครับไปถึงตัวพัดลมนะครับโชว์นี่ชนตัวพัดลมแล้วนะผมเอาเท่าที่ตรงนี้นะตรงนี้นะปึ๊บนี่นะดูเลขไหมครับ260เซนติเมตรคือ2เมตร60นะครับนี่คือระยะที่ยังโดนพัดลมอยู่นะครับจริงหรือเปล่านี่ขนไก่เห็นไหมครับเนี่ยหน้ากล้องเลยนะก็ยังโดนพัดลมอยู่นะครับเห็นไหมคือลมแรงนะครับลมแรงแล้วก็ไกลด้วยนะครับไม่ธรรมดานะเดี๋ยวรอดูนะครับว่ามันจะได้4ชั่วโมงไหมนะครับนี่นะครับ3:55นะนี่3:55นะครับก็ยังติดอยู่นะก็ยังติดอยู่นะครับแบตก้อนเดิมนะ ก็อึดอยู่นะครับถือว่าอึดอยู่นะครับเกินที่เขาบอกไว้อีกนะครับใช้ได้เลยไปเดี๋ยวไปสรุปกันนะครับโอเคนะครับก็มาสรุปกันนิดนึงนะครับเจ้าพัดลมโอซูกะ9นิ้วตัวนี้นะครับนอกจากมันจะมีพัดลมแล้วนะครับมันยังมีไฟ LED ด้วยเนี่ยเปิดไฟ LED ได้เหมาะมากกับงานช่างอย่างเช่นคุณไปทำงานตรงไหนสักที่นึงเนี่ยได้ทั้งไฟได้ทั้งพัดลมด้วยอันนี้คุ้มนะครับแล้วก็เปิดแรงสุดเท่าที่ผมเปิดนะใช้แบตของผมนะ
ผมไม่รู้ว่าแบตของคนอื่นจะเป็นระดับไหนนะครับแต่ของผมเนี่ย4ชั่วโมงนี่เกินถือว่าใช้ได้อีกจุดสำคัญเลยก็คือสามารถเสียบไฟตรงได้เลยไม่ต้องใส่แบตเตอรี่นะใช้ไฟจากอะแดปเตอร์ที่ให้มาก็ทำให้เราสามารถเปิดได้ยาวนานนะครับจะเปิดกี่นาทีเปิดเป็นวันเลยก็ยังได้นะครับตัวนี้มาในราคาแค่พันต้นๆเท่านั้นเองณวันที่ผมรีวิวเนี่ยยังไม่รู้ราคานะครับเพราะว่าคลิปนี้จะลงในวันที่เปิดตัวเจ้าเครื่องตัวนี้พอดีเพราะฉะนั้นราคายังไม่มาถึงผมนะแต่ผมมองว่าความคุ้มค่านะแล้วก็ออปชันที่เขาให้มาเนี่ยมากกว่าพัดลมหลายๆตัวที่ผมรีวิวมามากกว่าแน่ๆโดยเฉพาะตัวไอ้ที่ต่ออะแดปเตอร์เนี่ยนะครับเด็ดมากก็ฝากพิจารณาแล้วกันนะครับเดี๋ยวลิงก์เดี๋ยวผมจะวางไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับลองเข้าไปดูได้นะครับราคาจริงๆมันเท่าไหร่กันแน่นะครับสำหรับวันนี้ผู้เฟิร์สชาแนลขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถูกใจฝากกด Subscribe ด้วยนะครับบายนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายยังเปิดได้ต่อเลยเปิดไฟด้วยอ่ะนี่ไปแล้วครับบ๊ายบายอ่ะมาละอ่ะบ๊ายบายหน่อยดูบ๊ายบายดูไปแล้วครับบ๊ายบาย